เกิดไฟไหม้ทุกปีค่ะที่ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ปีนี้เจ้าหน้าที่คาดว่าอาจจะหนักมากกว่าปี2553ระดับพลุต่ำเป็นที่สุดในประวัติการเลยนะคะและคาดว่าจะเกิดจากฝีมือมนุษย์โดยเฉพาะไปตรวจสอบในพื้นที่ใกล้ๆพบว่ามีการบุกรุกเพื่อทำการเกษตรติดตามรายงานจากคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ค่ะลมพัดแรงตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันนี้ทำให้ไฟที่ไหม้ป่าพุกควนเคร่งลุกโชนจนกลายเป็นไฟโยนหรือประกายไฟที่ขยายวงกว้างสร้างความเสียหายเป็นแนวยาวหลายกิโลเมตรและประชิดบ้านของชาวบ้านที่หมู่4ตำบลการะเกดอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเปลวไฟและกลุ่มควันอันหนาทึบจนท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มขุ่นทำให้ชาวบ้านต้องอพยพหนีอย่างจ้าละวันโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจบางคนต้องปิดบ้านหนีชั่วคราวเพื่อเอาชีวิตรอดชาวบ้านหลายคนบอกว่าแม้ไฟจะไหม้ป่าพุกควนเคร่งเกือบทุกปีแต่ก็ไม่เคยลุกลามมายังบ้านของชาวบ้านซึ่งไฟไหม้ป่าพุครั้งนี้สร้างความเสียหายกับสวนปาล์มน้ำมันและบ้านของชาวบ้านอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมานานกว่า7 ปีแล้วนักว่ามากมากเลยค่ะที่เหมือนดูมั้งดูมั้งอะไรนึงแซ่บมูกแซ่บปลาแซ่บหมดแล้วทั้งตาทั้งมุกที่นี่ถ้ามันอย่างนักมันแข็งถึงบ้านเลยถึงตรงทำเรือนี้ก็ไม่โดยตบลื้อแล้วกันวันนี้แล้วสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไฟไหม้ป่าพุกควนเคร่งครั้งนี้ไม่สามารถควบคุมไฟได้ในวงจำกัดเพราะระดับน้ำใต้พุที่ต่ำโดยเฉลี่ย150 เซนติเมตรเนื่องจากฝนขาดช่วงและปริมาณน้ำรอบพุลดลงโดยตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาป่าพุกควนเคร่งเกิดไฟไหม้หลายครั้งโดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมนี้เกิดไฟไหม้ป่าพุมาแล้ว2 ครั้งแม้จะมีความพยายามทำฝนหลวงทุกวันแต่ก็ยังไม่สามารถเติมปริมาณน้ำรอบพลุที่ต่ำลงได้ประกอบกับการทับถมของวัชพืชในพลุหลายชั้นจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้การควบคุมเพลิงใต้ดินทำได้ยากไม่ดับไฟใต้ดินค่ะน่าค่ะซึ่งความยากในการดับไฟใต้ดินนี่มันต้องใช้วิธีการเหมือนซื้อเวลาเราต้องดับไฟอะค่ะต้องใช้น้ำเยอะครับต้องที่ต้องอัดไปข้างในแล้วก็เย็บครบแนวมันอยู่ลึกจุดต้นเพลิงของไฟไหม้ป่าพุกควนเคร่งเกือบทุกจุดที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ป่าที่เคยถูกบุกรุกแผ้วถางเพื่อปลูกปั๊มน้ำมันทำให้เจ้าหน้าที่ให้น้ำหนักของสาเหตุการเกิดไฟป่าว่ามาจากฝีมือของมนุษย์แต่ยอมรับว่าการจับกลุ่มทำได้ยากเพราะการพบการกระทำความผิดซึ่งหน้าแทบเป็นไปไม่ได้แม้จะมีความพยายามขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชนแต่ก็แทบจะไม่มีผลในการหาตัวผู้กระทำความผิดที่มีทั้งคนในและนอกพื้นที่เกิดจากมนุษย์จากประชาชนในพื้นที่นี่นะครับก็สาเหตุมาจากก็เรื่องของการเตรียมพื้นที่เกษตรกรรมส่วนมากที่เจอนะครับเตรียมพื้นที่เกษตรกรรมว่าลักษณะเจอไฟที่เจอจะเป็นไฟอยู่รอบๆพื้นที่เกษตรกรรมการเกิดไฟไหม้ป่าพุกควนเคร่งทำให้ปัจจุบันต้องสูญเสียพื้นที่ป่าไปอย่างน้อย 4,000 ไร่จากจำนวนพื้นที่ป่ากว่า 86,000 ไร่ที่ครอบคลุม5อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชและ1อำเภอของจังหวัดพัทลุงและมีแนวโน้มว่าสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพุกควนเคร่งจะรุนแรงมากขึ้นทุกปีโดยสาเหตุเกิดจากฝีมือของมนุษย์เป็นหลักทั้งการเผาเพื่อบุกรุกที่เผาเพื่อทับพื้นที่ทางการเกษตรเผาเพื่อหาของป่าและเผาเพื่อการเกิดขึ้นของพืชกระจูดใหม่อิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน